ชอบนะฮะพอผันมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันก็ได้อยู่กับช่องตัวเองอะไรเงี้ยเพจสมปองนครไทยส่งอะไรครับได้เป็นตัวเองได้พักผ่อนได้พักเสียงผมเสียงแหบมาน่าจะ 4-5 ปีแล้วครับตั้งแต่เป็นพระแล้วครับออกมาก็แหบหนักกว่าเดิมเพราะเวลาร้องเพลงจะตะเบงมากเนี่ยทีมงานก็จะดุว่าอย่าตะเบงเยอะให้ฝึกออกมาจากท้องอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อยๆฝึกอย่างครับหลายอย่างก็ค่อยที่จะเรียนรู้ก็ชอบครับได้พักผ่อนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักด้วยครับไม่เหงาหรอคะที่หยุดพักผ่อนไปช่วงเพราะว่าที่ผ่านมา 4-5 ปีแล้วก็ออกมาใช้เสียงตลอดครับงานที่เจอผู้คนเนี่ยอาจจะน้อยลงอย่างวันนี้ครับผมก็จะมีความตื่นเต้นนิดนึงก็เตรียมตัวมาเป็นอาทิตย์เหมือนกันครับว่าพูดยังไงอะไรไงดีตอนแรกคิดว่าจะเป็นบรรยายด้วยตอนเป็นพระบรรยายมันก็จะแบบง่ายเลยฮะใครก็อยากฟังเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเป็นคารวาสญาติโยมที่ศีลใกล้เคียงกันทุกอย่างเสมอกันเนี่ยมันก็จะต้องทำการบ้านเยอะอะไรเงี้ยครับเหงาไหมไม่เหงาครับมันก็มีอะไรให้ทำนะครับอย่างก็เพิ่งไปถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงกาแฟมิ้นสมปองมาที่บางแสนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆวางโปรเจกต์วางโปรดักต์อะไรต่างๆเพราะว่ามันก็มีอะไรให้ทำเพลินแล้วก็ได้ทำในเส้นทางของตัวเองช่องของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเริ่มปรับตัวหรือว่ามันชินอะไรมากขึ้นไหมครับครับก็ตอนแรกผมไม่เคยเข้าใจว่าทำไมต้องปรับตัวนะน่าจะใช้ชีวิตได้เลยอะไรเงี้ยแต่พอออกมาอุ้ยมันยอมรับว่าแต่ละอย่างมันต้องปรับตัวมารยาทในสังคมการวางตัวการพูดการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันครับก็ปรับตัวได้ดีแล้วครับก่อนเนี่ยบ้านนี้เจอดราม่าหนักมากๆครับเราทำยังไงคะในช่วงเวลานั้นสอนคนมาเยอะครับตอนเป็นพระครับก็ได้เอามาใช้ตอนนี้นะครับก็ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไป5พยางค์ให้เขาท่องเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหลายอย่างเนี้ยมันก็ผ่านไปครับผมแต่ว่าก็อยู่บนความเป็นจริงแล้วก็ทำให้มันถูกต้องนะครับอะไรที่มันผิดพลาดทั้งไปผมว่าไม่ต้องคนอื่นครับเพื่อนผมก็จะที่แบบขออนุญาตนะมึงให้มันถูกทางให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่รักเราครูบาอาจารย์เราก็จะแบบแสดงความห่วงใยมาแล้วตัวเราเองก็ตกผลึกในการที่จะรู้ว่าเส้นทางของชีวิตเราต้องไปในทางไหนให้มันถูกต้องมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกครับอะไรที่สอนคนอื่นเอาไว้เยอะก็เอามาสอนตัวเองเยอะขึ้นมันก็ทำให้ผ่านไปได้ครับเอาจริงๆพอไหมคะเพราะว่าชีวิตของการเป็นพระเนี่ยคือประสบความสำเร็จมากพอเป็นคารวาสปุ๊บมันแบบกับยากไปหมดทำอะไรก็โดนจับจ้องจับตามองผมสนุกนะฮะผมจะคำนี้ได้ไหมฮะผมสนุกมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ศึกนะฮะผมก็เคยคิดว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าวตอนศึกอะไรเงี้ยแล้วใครจะมาอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหมากันเต็มไปหมดเป็นหลายสิบช่องอะไรเงี้ยแม้กระทั่งวันนี้ก็หลายๆท่านก็แบบก็ให้เกียรติผมอะไรเงี้ยครับผมยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างจะเกินกว่าที่เราคาดหมายมาเยอะมากนะครับมันไม่คิดว่าชีวิตเราจะได้รับความสนใจหรือรับสิ่งดีๆหรือแม้กระทั่งคำติคำว่าอะไรต่างๆอย่างเมื่อคืนอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดบนเวทีครับในยูทูบผมจะมีว่าแม่ดีใจที่ตัวเองทนฟังจนจบอะไรเงี้ยตอนแรกก็รู้สึกเฟลนะฮะแต่พอมาคิดอีกทีนี่ขนาดเขาไม่ชอบนะก็ยังฟังจนจบอะไรเงี้ยหรือถ้าเขาชอบเขาน่าจะฟังร้อยรอบเนาะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความท้าทายครับชาเลนจ์ว่าเราน่าจะทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่เวลาคนแซวนะครับไม่ต้องคนอื่นแต่เพื่อนๆผมเนี่ยโอ้ยจะออกคอนเสิร์ตได้เหรอโอ้จะรอดเหรอตะเบงขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมว่ามันได้เรียนรู้ผมสนุกตรงนี้ครับได้สนุกได้เรียนรู้ได้ปรับตัวได้ต้องขอโทษอะไรที่ผิดพลาดได้มีกำลังใจกับกำลังใจที่ได้รับอะไรเงี้ยผมว่าชีวิตคนหนึ่งที่เกิดมามันก็ว้าวตอนเป็นพระก็ไม่คิดว่าจะมีงานขนาดนั้นออกมาก็ไม่คิดว่าเราจะมีเส้นทางได้เจอสื่อมวลชนได้เจอพี่ได้เจอเพื่อนหรือมีโอกาสได้ทำธุรกิจหรือว่าอย่างวัดเต๋อเมื่อกี้ท่านก็ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยแบบนอสการ์เลยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกนะสำหรับชีวิตผมว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องท้อที่ต้องอะไรครับฉะนั้นก็ไม่ท้อครับวงการบันเทิงอยู่ยากไหมคะหลังจากเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆครั้งนั้นผมว่าสนุกนะฮะวงการบันเทิงอ่ะวงการบันเทิงก็เป็นอะไรที่น่ารักผมไม่หรอกครับผมว่ามันผมก็ยังใช้คำว่าสนุกอยู่นะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เพื่อนไม่ค่อยอยากให้พูดแต่ว่าหนังก็จะทำอยู่ครับเพลงก็ชอบที่จะร้องอยู่อาจจะไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพแต่ก็เจอนักร้องก็ค่อยๆครูพักรักจำเรียนรู้อย่างเมื่อคืนเจอพี่หนูมิเตอร์อย่างเงี้ยอุ้ยอย่าร้องจากคอสิมันเจ็บมันต้องร้องจากท้องต้องหายใจเข้าเต็มท้องก่อนค่อยๆร้องออกมาบ๊อบบี้สามารถ50แต่งเพลงให้สอนการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับผมว่ามันสนุกตรงได้เรียนรู้แล้ววงการบันเทิงก็เป็นวงการที่ทำให้คนมีความสุขอะครับหนังเพลงธุรกิจการค้านักข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยข่าวบันเทิงหรือข่าวทุกอย่างครับผมว่ามันก็ทำให้คนได้มีความสุขถ้าเราดูเป็นที่เราจะพิจารณาเป็นแล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตเราด้วยผมว่า
เช่นเรื่องราวของผมหรือเรื่องของคนคนนี้มันก็สอนใจเราอย่างหนึ่งว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำควรไปในเส้นทางที่ถูกต้องอะไรครับแล้วชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าที่จะมาคิดว่าทำดีไหมนะหรือจะไม่ทำไอ้คนเขาว่ามาเราจะทำต่อไหมอะไรเงี้ยผมว่ารีบๆทำครับเหมือนน้องที่เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยเขาก็ได้ทำในสิ่งหลายอย่างเราดูผลงานเขาอีเราเคยดูนะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับผมว่าชีวิตผมก็ได้ทำอะไรหลายอย่างฉะนั้นไม่ท้อนะครับแล้วก็สนุกแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำจริงๆจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเรากลัวไหมคะว่าจะไม่มีจุดยืนเลยเพราะว่าเขาก็เจ้าคุณมีอิทธิพลเหมือนกันแบบกลัวโดนแบนไปเลยไหมแบบวงการบันเทิงเราคงอยู่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับผมว่าทุกคนแยกแยะออกนะครับดูในคอมเมนต์ดูในต่างๆเขาก็จะมีทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วครับให้กำลังใจต่อว่าแนะนำติอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นไม่พูดดีตัวไหนฮะนี่แหละฮะหันโลโก้ออกต้องหันออกใช่ไหมฮะผมไปปรับของเขาเหรอครับตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเนี่ยครับถึงไหนนะฮะเมื่อกี้นี้ไม่ตั้งแต่ครับผมว่าคนก็ให้กำลังใจเยอะคนว่าก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับผมว่าบางทีคนที่ไม่ชอบเนี่ยติดตามยิ่งกว่าคนที่ชอบเองฮะคนที่ชอบอาจจะแบบเขาเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยได้ว่างดูอะไรเงี้ยแต่คนที่อาจจะไม่ค่อยชอบเราอาจจะต้องดูมากเพื่อจะได้วิจารณ์ได้ถูกอาจจะติได้ถูกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นพูดติผู้เขาคือผู้ชี้คุณทรัพย์นะครับเขาเรียกผู้แนะนำผู้ติเราว่าเราอะไรมันก็เป็นการชี้ทางเราบอกเราครับเรานะหลังจากที่ออกบวชเสร็จแล้วมาใช้ชีวิตปกติมันคือชาเลนจ์ของเราเลยมั้ยพี่สุภพมันผมตอบ2ส่วนแล้วกันครับมันจะชาเลนจ์ก็ได้ครับหลายอย่างร้องเพลงนี่ก็ชาเลนจ์มากเลยแสดงหนังอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ชาเลนจ์หรือทำอะไรที่มันสนุกมันก็เป็นชาเลนจ์2อย่างอย่างที่2คือว่าผมว่ามันก็เป็นปกติของคนเราที่จะทำนะครับมันก็พิสูจน์เราว่าเราเหนื่อยเราท้อแล้วเราไปต่อมั้ยอะไรเงี้ยผมว่าหลายๆอย่างมันเราเคลียร์กับตัวเองแล้วก็ไปต่อผมชอบการเคลียร์แล้วไปต่ออะไรครับเรื่องนี้เคลียร์แล้วก็ไปต่อเคลียร์แล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยผมว่ามันท้าทายมันมีความสุขมันสนุกตรงนี้ครับแล้วมีคนติดภาพไม่ดีไหมคะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นอะนูนดีก็ขุดมาไม่ว่าจะเรื่องสีข้าวการเมืองการเมืองเต็มไปหมดเลยอันนี้บันเทิงฮะหลายอย่างมันบันเทิงจริงว่ามันไม่มีไงฮะการพนันนี่ผมตลกนะฮะว่าตลกผมไม่ยุ่งการพนันอยู่แล้วแต่เสพติดไม่เอาครับหรือเทาก็ไม่เอาอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าใครจะทำก็ไม่ได้บ้านะฮะถ้าเกิดผมคบเพื่อนถ้าจะมีเพื่อนขาวล้วนดำล้วนเทาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องราวเส้นทางชีวิตของเขาอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไปสีเทาเราไม่ไปการพนันเราไม่ไปยาเสพติดอะไรเงี้ยครับแหมก็บวชมา30ปีนะฮะทั้งพระทั้งเนรบวกกันเนี่ยฉะนั้นแล้วเรามันก็จะตลกหลายอย่างมันก็ขำหลายอย่างมันก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เท็จ 100% ก็มีอ่ะคืออ่านแล้วมันก็ขำมีเท็จ 100% มีไหมคะมันก็คงจะมีบ้างมันนั่งตรงนั่งตักอะไรภาพมันก็ชัดอยู่อะไรเงี้ยผู้หญิงเงี้ยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็เพื่อนนะครับอย่างที่เป็นข่าวนี่ก็เพื่อนอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานผมไปท่านก็ตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็มันก็เพื่อนคนก็มองคือคนก็คิดได้แหละแต่สำหรับเราเพื่อนหนึ่งเราไม่กดดันมันรีแลกซ์สบายๆอะไรเงี้ยครับแฟนก็ลูกเพจก็ยังไม่ให้มีแล้วเรื่องที่อะค่ะที่ก่อนนั้นเนี้ยเหมือนแบบทางราชการตอนนี้ไปที่แจ้งเป็นยังไงบ้างแล้วอะค่ะไม่ครับมันก็ตามกฎหมายนะครับอันนี้เรามีพี่ๆทนายที่ให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยครับคือไม่ใช่คำปรึกษาครับก็ดูแลตรงนี้ให้เลยอะไรเงี้ยครับก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับไม่เลยครับถ้ากฎหมายว่ายังไงถ้าอะไรยังไงผมประชาชนคนไทยอยู่แล้วครับเราก็ตามนั้นเลยผมอยากจะเคลียร์ด้วยอย่างแบบ 100% จะรับไปไหนให้มันองอาจอะไรเงี้ยครับเนี่ยอยากกล้ามองกล้องกล้ามองสื่อกล้ามองพี่กล้ามองประชาชนกล้าที่จะบอกกล้าที่จะพูดอะไรเงี้ยครับฉะนั้นทุกอย่างไปตามนั้นเลยครับจะอะไรยังไงก็ตามกฎหมายเลยเราจะทราบคดีมันจะไปสิ้นสุดตอนไหนตอนนี้อยู่ในตอนไหนเออนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรมาหาผมเลยมาถึงผมเลยอะไรเงี้ยครับอาจจะมีข่าวอื่นๆมาเยอะครับอาจจะมีที่อื่นที่มากๆอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยอยากขอโอกาสไหมคะเพราะหลายคนแบบว่าเหมือนตัดเราไปแล้วว่าเราจะแบนเราจะไม่ให้การสนับสนุนเราอะไรอย่างเงี้ยอยากขอโอกาสตรงนี้ไหมครับโอ้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากขอโอกาสนะถ้าเป็นไปได้นะฮะก็ขอบคุณนะถ้าจะให้โอกาสเหมือนวันเนี้ยเหมือนว่าเต้ให้มาท่านก็ถือว่าให้โอกาสหลายๆที่หลายๆแห่งอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าเราจะบอกว่าเราหยิ่งอุ้ยไม่เป็นไรหรอกผมมีช่องทางของผมอะไรผมว่าไม่ขนาดนั้นครับผมว่ามันต้องเป็นสัตว์สังคมนะฮะ
เราไปสังคมไหนแล้วเป็นที่ต้อนรับเป็นอะไรเราก็ดีใจผมเข้าไปห้องไหนแล้วมีคนแบบแหมแบบมองได้หางตาหรือพูดอะไรไม่เราก็ไม่กล้าอยู่ห้องนั้นแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วถ้าทุกๆวงการดีกว่านะวงการบันเทิงวงการบรรยายวงการทำงานอะไรทุกอย่างที่ให้โอกาสก็ขอบคุณนะครับจริงๆตั้งแต่ตอนเป็นพระแล้วเขาก็ให้โอกาสมาตลอดนิมนต์มาตลอดอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าได้โอกาสนะหลายสิ่งหลายอย่างอยู่สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เข้าใจแล้วก็เคารพในตรงนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าได้รู้จักมาคุ้นกันผมว่าน่าอย่างน้อยก็ไม่รักผมก็คงไม่เกลียดผมอะไรเงี้ยครับแต่อย่างน้อยเราก็มีผมเชื่อว่าผมมีพื้นฐานที่คิดดีพูดดีทำดีอยู่ครับแต่ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดบ้างไปก็ขออภัยด้วยครับก็พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขครับตัวนี้ก็ปรับเยอะแก้เยอะเลยครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วตอนนี้กับทางพี่ติ๋งกับคนที่เขาออกมาเรียกร้องเราก่อนหน้านี้ค่ะได้เคลียร์ไปหมดหรือยังนี่ผมขออนุญาตไม่นั่นแล้วกันนะครับไม่อยากเอ่ยแล้วครับผมก็จริงๆก็นิ่งๆเยอะแล้วครับมีอะไรก็นั่นไปดีกว่าครับค่ะเมืองปันสุขนะคะเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์ 100% นะคะที่เป็นตลาดออนไลน์สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายนะคะโดยเราเนี่ยมีพันธมิตรนะคะก็คือเป็นสัญญาณโทรศัพท์ค่ายมือถือสายเลือดไทยชื่อว่าฟิลส์นะคะที่ถือว่าเป็นแบ็กโบนในการทำการตลาดออนไลน์นะคะก็มาร่วมด้วยนะคะดังนั้นเราเป็นศูนย์บริการของสัญญาณฟิลด้วยนะคะของค่ายฟิลค่ายมือถือสายเลือดไทยและยังเป็นตลาดออนไลน์สำหรับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์เอาสินค้ามาวางขายก็ได้หรือจะนำสินค้าของแพลตฟอร์มนะคะของพันธมิตรไปขายก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องลงทุนฟรีค่ะครับก็เขินๆนะฮะไม่ได้ร้องนานนะครับก็จริงๆก็จะเข้าทางเรื่องฟิลมากเลยนะครับเพราะว่ากำลังจะมีออนไลน์กำลังจะมีผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะเมื่อกี้ก็บนเวทีก็ได้คุยกันแล้วครับเพราะว่าเพจสปอนแล้วก็ในส่งเราก็จะเน้นตรงนี้ครับผมเพราะว่าเผื่อจะได้มีโอกาสลองมาใช้ฟิลด้วยน่าจะดีครับยินดีค่ะก็คือสนใจอยู่แล้วที่จะมาร่วมพันธุ์ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมถ้ามีโอกาสครับผมเพราะว่าผมธุรกิจผมก็ใหม่ๆอยู่ฮะว่าช่องทางไหนที่จะเข้าถึงประชาชนได้อะไรได้ผมว่าแล้วยิ่งเป็นสัญชาติไทยด้วยของไทยด้วยอย่างเงี้ยก็น่าลองน่าสนใจน่ามีส่วนร่วมเพราะว่าเห็นว่ามีรายได้ด้วยใช่ไหมสำหรับคนที่เข้ามาใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่ในฐานะศูนย์บริการของเรานะคะศูนย์บริการก็มีหน้าที่ให้บริการกับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้านะคะผู้ใช้งานดังนั้นใครที่เป็นศูนย์บริการก็จะมีรายได้นะคะถ้าในฐานะผู้บริโภคคุณก็ได้ทางเลือกใหม่นะคะทางเลือกใหม่แล้วก็ได้สนับสนุนธุรกิจของคนไทยค่ะอย่างนอกจากแบบตัวโปรดักต์แล้วยังมีแบบสัญญาณพวกมือถือด้วยใช่ไหมครับท่านค่ะสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเราให้บริการบนโครงข่ายของบมจโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งเสาสัญญาณทั้งหมดนะคะที่เราใช้บริการอยู่ของสัญญาณฟิวก็คือ NT ที่นี่แหละค่ะเราเป็นคู่สัญญากับทาง NT ค่ะมันสามารถใช้ยังไงหรือครอบคลุมอะไรครอบคลุมทั่วประเทศที่มีเสาสัญญาณค่ะนะคะตามโปรโมทของ NT เลยก็มีเสาสัญญาณมากกว่า 75,000 สถานีซึ่งถือว่ามากที่สุดในปัจจุบันนะคะก็ผมสนใจตรงที่ว่าถ้าไปภูเขาไปน้ำตกไปอะไรที่เราจะไลฟ์ได้อะไรเงี้ยถ้ามันเอื้อตรงนี้ผมว่าจะมียินได้คุยครับว่าเต๋ก็รู้สึกว่าถ้าเราเน้นตรงนี้ได้เด่นๆชัดๆขึ้นก็จะเป็นจุดขายว่าทำไมต้องมาใช้ฟิลอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ฝากถึงงานในวันนี้ค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะเราบริษัทเราเปิดมา5ปีแล้วเป็นครั้งแรกที่เราจัดเปิดธุรกิจนะคะที่เป็นสัญญาณของคนไทยและเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มใหม่ของคนไทยนะคะระบบของฟิลเป็นออนไลน์ 100% ค่ะตั้งแต่การลงทะเบียนเติมเงินนะคะซื้อโปรโมชั่นต่างๆเป็นออนไลน์ทั้งหมดค่ะแล้วก็เมืองปันสุขนะคะเป็นเมืองแห่งโอกาสเมืองเสมือนที่ทุกคนสามารถมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้กับเราค่ะครับแล้วก็เห็นว่าจะไปตามสังคมนะก็เมืองปันสุขด้วยเมืองชัยไรด้วยที่ว่าควบคู่กันไปผมชอบตรงนี้ที่ว่าก็เหมือนที่พูดบนเวทีว่ารวยแล้วได้ช่วยคนค่ะนะได้ปันสุขได้ปันรายได้ให้กับคนไทยด้วยค่ะน่าสนใจมากๆครับค่ะรายได้ส่วนหนึ่งของเรา CSR ก็คือมีมูลนิธิซิมปันบุญนะคะของพวกเราแล้วตัวแทนทั้งหมดในประเทศไทยนะคะท่านสามารถร่วมกลุ่มเครดิตยูเนียนครอบครัวเมืองปันสุขได้นะคะโดยการเก็บออมและมีสวัสดิการนะคะมีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของเราเองด้วยนะคะดังนั้นอยู่กับเราท่านมีอาชีพท่านมีงานท่านมีอนาคตแล้วก็ท่านอยู่กับเราไปยาวๆค่ะขอบคุณ
คุณนะครับทุกท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ